นักเรียนบาลีรุ่งอรุณทุกท่านขอเชิญทุกท่านทบทวนประโยคในภาษาบาลีพร้อมๆกันกัตตุวาจกประธานธรรมเองสุโธอันว่าพ่อครัวปะจติหุงอยู่โอทนังซึ่งข้าวสุกกัมมะวาจกประธานถูกธรรมโอทโนอันว่าข้าวสุกสุเทนะอันพ่อครัวปจิยะเตหุงอยู่เหตุกัตตุวาจกประธานใช้ให้คนอื่นทำสามิโกอันว่าเจ้านายสุทังยังพ่อครัวปาจาเปติให้หุงอยู่โอทนังซึ่งข้าวสุกเหตุกัมมะวาจกโอทโนอันว่าข้าวสุกสามิเกนะอันเจ้านายสุทังยังพ่อครัวปาจาปิยะเตให้หงอยู่เหตุกรรมวาจกอีกรูปแบบหนึ่งสุโธอันว่าพ่อครัวสามิเกนะอันเจ้านายปาจาเปเตปาจาปิยะเตให้หงอยู่โอทนังซึ่งข้าวสุกภาวะวาจกกล่าวความมีความเป็นภาวะวาจกกริยาขยาดใช้วิพัตฝ่ายอัตโนบทปฐมบุรุษเอกวัจนะเช่นเตนะอันเขาภูยะเตเป็นอยู่เตหิอันเขาทั้งหลายภูยะเตเป็นอยู่ในกิริยากิจภาวะวาจกต้องเป็นปฐมาวิพัตเอกวัจนะณปุงสกลิงอย่างเดียวมนุษเสนะอันมนุษย์อัปปมัตเตนะเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วพวิตัพพังพึงเป็นมนุษย์เสหิอันมนุษย์ทั้งหลายอัปปมัตเตหิเป็นผู้ไม่ประมาทแล้วพวิตัพพังพึงเป็นมยาอันเรามริตัพพังพึงตายอวัตสังแน่แท้อัมเหหิอันเราทั้งหลายมริตัพพังพึงตายอวัตสังแน่แท้ภาวะวาจกตัวตติยาวิภัตติจะเป็นเอกวัจนะก็ได้พหุวัจนะก็ได้แต่ตัวกิริยาเป็นเอกวัจนะในอักขยาตก็เป็นเอกวัจนะในกิริยากิจก็เป็นเอกวัจนะก็ของอักขยาตนั้นเป็นปฐมาวิภัตเป็นปฐมบุรุษเอกวัจนะฝ่ายอัตโนบทนะส่วนอักขยาตนั้นจะต้องแจกเป็นณปุงสกลิงนะเอกวัจนะอย่างเดียวนะประโยคลิงคัตถะลิงคัตถะแปลว่าอัดของลิงอัดของลิงก็คืออัดหรือความหมายของศัพท์เดิมนะประโยคที่ประธานไม่มีกริยาคุมภาคเช่นโกเอโซนะอันว่าใครนั่นประโยคอุปมาลิงคัตถะนะเป็นประโยคเปรียบเทียบประโยคอุปมาลิงคัตถะจะมีนิบาตนิบาตคือวิยะที่แปลว่าราวกะหรืออิวะที่แปลว่าเพียงดังนะก็จะมีคำสองคำนี้อยู่ด้วยนะและจะมีกิริยากิจที่ใช้อันตปัจจัยแล้วนำมาแจกขยายประธานของประโยคอุปมาลิงคัตถะนะเวลาแจกก็ให้มีลิงวิพัตวจนะเสมอกันกับประธานโดยที่กิริยากิจที่ลงอันตปัจจัยนั้นใช้ธาตุตัวเดียวกันกริยาของประโยคหลักธาราอันว่าสายแห่งน้ำทั้งหลายปักขรันติย่อมไหลออกอักขีหิจากในตาทั้งหลายอันนี้เป็นประโยคหลักวิยะราวกะอุทกะธารานว่าสายแห่งน้ำปักขรันติอันไหลออกอยู่ฉิตทะคตะโตจากหม้ออันทะลุนะประโยคนี้เป็นประโยคอุปมาลิงคัตถะนะเป็นประโยคเปรียบเทียบตัวกิริยาของอุปมาลิงคัตถะนั้นให้ใช้ธาตุตัวเดียวกันกับประโยคหลักคือปักขระตรงนี้นะแต่เวลาประกอบสำเร็จรูปนั้นให้ลงอันตปัจจัยก็เลยเป็นปักขรันตะอันตปัจจัยเมื่อแจกขยายคำนามที่เป็นอิทธิลิงให้ลงสระอีที่เรียกว่าอิทธิชตกะปัจจัยนะแล้วก็
นำมาแจกตามนารีเพื่อขยายอุทกธารานะต่อไปประโยคอนาถรแปลว่าไม่เอื้อเฟื้อใช้นามแจกฉัตรทีวิภัตแปลว่าเมื่อมีกิริยากิจคุมภาคแจกฉัตรทีวิภัตเช่นจุลปาลัสสะเมื่อจุลบาลโรทันตัสสะร้องไห้อยู่มหาปาโลอันว่ามหาปาละปัพพชิบวชแล้วเมื่อจุลบาลร้องไห้การร้องไห้ของจุลบาลไม่อยากให้พี่ไปบวชการไม่อยากให้พี่ไปบวชนั่นแหละคือการไม่เอื้อเฟื้อต่อการบวชของพี่นะก็เขียนเป็นประโยคอนาถรที่เป็นฉัตรทีวิภัตประโยคลักขณะลักขณะแปลว่าเป็นเครื่องหมายกำหนดจดจำรับรู้ร่วมกันใช้นามแจกสัตตมีวิภัตแปลว่าครั้นเมื่อมีกิริยากิจแจกสัตตมีวิภัตนะสุริเยอุกเตครั้นเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นไปแล้วโอภาโสทิสติอันว่าแสงสว่างย่อมปรากฏนะนะเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นไปครั้นเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นไปนะใครๆก็กำหนดรู้ร่วมกันได้ว่าแสงสว่างจะเกิดขึ้นปรากฏขึ้นแต่ในภาษาบาลีนั้นท่านเอาประโยคลักษณะมาใช้ในรูปแบบของการสนทนากันนะเช่นมหาปาโลอันว่ามหาปาละวัตวากล่าวแล้วจุลปาลังกะจุลบาลอิติว่าอะหังอันว่าเราคัจฉามิจะไปวิหารังสุวิหารอิติดังนี้มหาปาโลตรงนี้ยังพูดไม่จบนะประโยคของมหาปาโลยังไม่จบเพราะตวายังไม่คุมภาคแต่มีตัวละครอีกคนหนึ่งพูดแทรกขึ้นมาตอบโต้ขึ้นมาอย่างนี้ท่านใช้ประโยคลักษณะในการเขียนนะเวลาไปเจอในธรรมบทจะเจอแค่วุตเตแค่นั้นแต่เวลาแปลต้องแปลวจเนเพิ่มเข้ามานะเป็นรูปแบบตายตัวเลยนะวจเนเนี่ยนะก็เป็นแบบนี้วจเนครั้นเมื่อคําอิติว่าตมเห็นว่าท่านทั้งหลายคัจฉะจะไปกิมัฏฐายะเพื่อประโยชน์อะไรอิติดังนี้เตนะจุลปาเลนะอันจุลบาลวุตเตกล่าวแล้วนะเมื่อแปลประโยคลักษณะนี้จบกิริยาอาหะตัวต่อไปนั้นเป็นของมหาปาโลนะก็แปลต่อไปได้เลยอาหะกล่าวแล้วอิติว่าอาหังอันว่าเราคัจฉามิจะไปโสตุงเพื่ออันฟังธรรมังซึ่งธรรมอิติดังนี้ต่อไปประโยคกิริยาประธานนัยคือประธานหลายคนทำกิริยาร่วมกันก่อนนะจากนั้นจึงแยกไปทำกิริยาของตนต่างหากอันนี้ก็พูดถึงนายกอกับนายขอไปกินข้าวอันนี้ไปด้วยกันแต่พอไปถึงร้านก็ต่างคนต่างสั่งอาหารของใครของมันนะในภาษาบาลีก็ยกตัวอย่างทเวกุมาราอันว่ากุมารทั้งหลายสองคันตวาไปแล้ววิหารังสู่วิหารสิริวัฒโนอันว่าสิริวัฒอุปสังคมิเข้าไปหาแล้วอานันทเถรังซึ่งพระอานนท์เถระสิริคุตตวันว่าสิริคุตอุปสังคมิเข้าไปหาแล้วสารีบุตรตัดเถรังซึ่งพระสารีบุตรเถระนะตอนไปด้วยการใช้ตวาปัจจัยคุมภาคในประโยคทั่วๆไปที่ไม่ใช่บริบทแบบนี้ตวาปัจจัยจะไม่คุมภาคนะจะใช้ในเหตุการณ์แบบนี้นะที่ใช้ตวาคุมภาคได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างต่อไปประโยคที่ใช้สักกาคุมภาคสักกาแปลว่าอาจอาจนั้นหมายถึงสามารถทำได้เลยนะคุมภาคประธานได้ทั้งเอกะและพหุนะสักกานั้นเป็นนิบาตไม่ต้องแจกนะสักกาเขียนสักกาอย่างนี้ตลอดนะแล้วก็เอามาทำหน้าที่เป็นกิริยานะโดยมากก็จะเป็นกรรมวาจกและภาวะวาจกนะสร้างเป็นกรรมะก็ได้เป็นภาวะก็ได้นะถ้าเป็นกรรมวาจกจะมีโครงสร้างแบบนี้อันว่าอันอาจเพื่ออันเช่นจะจริงอยู่พุทธานามะชื่ออันว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายสเถนะปุคคเลนะอันบุคคลผู้โอ้อวดณสักกาไม่อาจอาราเทตุงเพื่ออันให้ทรงยินดี
สักกาในคุมภาคพุทธาซึ่งเป็นพหุวจนะก็ได้สกุโนอันว่านกมยาอันเราปัดสักกาอาจปัดสิตรงเพื่ออันเห็นนะอันว่าอันอาจเพื่ออันนะสักกานี่ก็คุมภาคคุมภาคสกุโนเอกวัจนะก็ได้นะนะคุมภาคได้ทั้งเอกะและพหุประธานจะเป็นเอกะเป็นพหุก็ได้เป็นลิงอะไรก็ได้นะสักกายังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะหรือเป็นภาวะวาจกถ้าเป็นภาวะวาจกก็มีโครงสร้างเป็นอันอาจเพื่ออันนะอัมเหหิอันเราทั้งหลายสักกาอาจปัดสิตุงเพื่ออันเห็นสกุนังซึ่งนกนะก็อันว่าอ่ะนี่แค่อันอาจเพื่ออันนี่คือรูปแบบของประโยคที่มีสักกาอยู่ด้วยนะต่อไปเวลาไปแปลในธรรมบทก็เทียบเคียงให้เห็นส่วนการเรียงภาษาบาลีนั้นอันนี้เป็นแบบทั่วๆไปก่อนบางทีเขาอาจจะเอาตรงมาไว้ข้างหน้าเอาสักกาไว้ข้างหลังอันนั้นก็เอาไว้ก่อนเนาะนะก็ให้กำหนดรูปแบบโครงสร้างที่เป็นรูปภาษาไทยนี้ให้ได้นะพอเห็นบ่อยๆก็จะจับทางได้เองแล้วก็พักไว้ตรงนี้สำหรับการทบทวนประโยคพื้นฐานต่อไปก็จะได้ไปแปลเรื่องพระจักขุบาลครั้งที่71นะอังคารที่19กันยายน2566ครั้งที่แล้วหมอก็หงยาหงหมายถึงปรุงยาเนาะหงถ้ากำหนดง่ายๆก็คือปรุงยาทบทวนขอดูเฉพาะภาษาบาลีตรงนี้ก็ยังคงค้นอยู่ยังไม่ลืมเนาะถ้าใครแปลได้เลยเนี่ยแสดงว่าเริ่มมีพื้นฐานพอสมควรแล้วโซเวชโชอันว่าหมอนั้นประจิตตวาหงแล้วเราจะแปลว่าปรุงก็ได้นะปรุงยาก็คือเอาสมุนไพรหลายๆอย่างมารวมกันแล้วก็เอามาต้มเอามาปรุงนะนะประจิตตวาหงแล้วเตลังซึ่งน้ำมันเปเสสิส่งไปแล้วโซเวชโชอันว่าหมอนั้นประจิตตวาหงแล้วเตลังซึ่งน้ำมันเปเสสิส่งไปแล้วอันว่าหมอนั้นหงแล้วซึ่งน้ำมันส่งไปแล้วส่งไปแล้วก็คือส่งไปถวายอันว่าหมอนั้นหงแล้วซึ่งน้ำมันส่งไปแล้วนะก็เป็นการบรรยายของคนแต่งหนังสือผู้แต่งผู้เขียนหนังสือประโยคเลขนอกจะเป็นการบรรยายของผู้แต่งหนังสือต่อไปผู้บรรยายก็เล่าต่อไปว่าเหตุการณ์เมื่อหมอส่งยาไปให้หลวงพ่อมหาปาละจะเอาไปทำยังไงนะยาที่ได้มาเนี่ยนะก็ข้อความก็มีว่าเทโรนาสายะเตลังอาสินจันโตนิสินโกวะอาสินจิตตวาอันโตคามังปาวิสิเทโรนาสายะเตลังอาสินจันโตนิสินโกวะอาสินจิตตวาอันโตคามังปาวิสิเป็นประโยคเล็กนอกอย่างเดียวนะเป็นการบรรยายของผู้แต่งขั้นตอนเนาะขั้นตอนการแปล
ลองลำดับหนึ่งหนึ่งยกศัพท์และยกศัพท์คือชี้คำต่อคำสเต็ปสองชี้สเต็ปสามชี้ข้อความต้นฉบับสเต็ปสี่อันนี้แปลนะต้องมีแปลด้วยนะแปลยกศัพท์นะเป็นวิธีการฝึก4 ขั้นตอนนี้แม่ที่สเต็ปนี้ฝึกไปเรื่อยๆนะไม่ต้องรีบร้อนอะไรอันดับแรกแปลยกศัพท์คำต่อคำนะคำต่อคำเวลาชี้ก็ดูจากข้อความบาลีแล้วดูภาษาไทยเทโรอันว่าพระเถระอาสินจันโตเมื่อหยอดอาสินจันโตเมื่อหยอดเตลังซึ่งน้ำมันเตลังซึ่งน้ำมันนาสายะทางจมูกนาสายะทางจมูกคำว่าทางนั้นเป็นสำเนียงอายตนนิบาตของตติยาวิภัตตนะด้วยโดยอันตามเพราะมีด้วยทั้งทางตัวนี้เป็นตติยานะตอนเราบริกรรมนั้นเราไม่ค่อยได้ยินไม่ค่อยได้เห็นสำเนียงอายตนิบาตนะที่เป็นตติยาวิภัตติก็มีสำเนียงนี้อยู่ด้วยนะแต่ตอนในหนังสือส่วนมากก็ไม่ค่อยได้เขียนเอาไว้แต่ก็มีแบบนี้อยู่นะสำเนียงอายตนนิบาตเนี่ยที่แปลว่าทางด้วยโดยอันตามเพราะมีด้วยทั้งข้างทางนะมีสำเนียงนี้อยู่ด้วยฉะนั้นท่านจึงแปลว่าทางจะแปลว่าโดยก็ได้นะโดยนะโดยจมูกก็ฟังแล้วมันก็ยังไม่ค่อยคุ้นสำเนียงนี้เท่าไหร่โดยจมูกหยอดโดยจมูกนะต้องหยอดทางจมูกเนาะก็ใช้คำว่าทางนาสายะทางจมูกนิสินโกนะนิสินโกวะนะนั่งแล้วเที่ยวนิสินโกวะนั่งแล้วเที่ยว
อาศินจิตตวายอดแล้วอาศินจิตตวายอดแล้วปาวิสิเข้าไปแล้วโดยมากท่านจะแปลตรงนี้ว่าได้เข้าไปแล้วมีคำว่าได้ด้วยในธรรมบทโดยมากท่านจะแปลว่าได้เข้าไปแล้วปาวิสิได้เข้าไปแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูว่าตรงนี้ทำไมท่านไม่ได้แปลว่าได้นะก็ต้องไปดูที่มาของคำแต่ในธรรมบทโดยมากท่านจะแปลว่าได้เข้าไปแล้วปาวิสิได้เข้าไปแล้วปาวิสิได้เข้าไปแล้วอันโตคามังสู่ภายในแห่งหมู่บ้านอันโตคามังสู่ภายในแห่งหมู่บ้านนี่สเต็ปหนึ่งนะสเต็ปหนึ่งก็คือเทโรอันว่าพระเถระอาสินจันโตเมื่อหยอดเตลังซึ่งน้ำมันนาสายะทางจมูกนิสินโกวะนั่งแล้วเที่ยวอาสินจิตตวาหยอดแล้วปาวิสิได้เข้าไปแล้วอันโตคามังสู่ภายในแห่งหมู่บ้านเทโรอันว่าพระเถระอาสินจันโตเมื่อหยอดเตลังซึ่งน้ำมันนาสายะทางจมูกนิสินโกวะนั่งแล้วเที่ยวอาสินจิตตวาหยอดแล้วปาวิสิได้เข้าไปแล้วอันโตคามังสู่ภายในแห่งหมู่บ้านอันนี้สเต็ปหนึ่งฝึกแบบนี้ต่อไปสเต็ปสองนะชี้เฉพาะข้อความภาษาบาลีตรงนี้ไม่มีโยคะนะถึงไม่มีโยคะเราก็ทำไปตามสเต็ปเทโรอันว่าพระเถระอาสินจันโตเมื่อหยอดเตลังซึ่งน้ำมันนาสายะทางจมูกนิสินโกวะนั่งแล้วเที่ยวอาสินจิตตวาหยอดแล้วปาวิสิได้เข้าไปแล้วอันโตคามังสู่ภายในแห่งหมู่บ้านนี่สเต็ปสองต่อไปสเต็ปสามสเต็ปสามก็ตัวเดิมเนี่ยตัวต้นฉบับตรงนี้เมื่อไม่มีโยคะท่านจึงไม่ได้เขียนบรรทัดที่สองเอาไว้ก็เขียนแค่บรรทัดเดียวจากต้นฉบับนั่นแหละต่อไปสเต็ปสามเทโรอันว่าพระเถระอาสินจันโตเมื่อหยอดเตลังซึ่งน้ำมันนาสายะโดยทางจมูกนิสินโกวะนั่งแล้วเที่ยวอาสินจิตตวาหยอดแล้วปาวิสิได้เข้าไปแล้วอันโตคามังสู่ภายในแห่งหมู่บ้านนะอันนี้ชี้ข้อความต้นฉบับอันว่าพระเถระเมื่อหยอดเทโรอันว่าพระเถระอาสินจันโตเมื่อหยอดเตลังซึ่งน้ำมันนาสายะทางจมูกนิสินโกวะนั่งแล้วเที่ยวอาสินจิตตวาหยอดแล้วปาวิสิได้เข้าไปแล้วอันโตคามังสู่ภายในแห่งหมู่บ้านต่อไปสเต็ปสุดท้ายแปลเฉพาะภาษาไทยโดยที่ไม่ต้องว่าภาษาบาลีเลยนะการแปลภาษาไทยนั้นหมายถึงเราดูภาษาบาลีนั่นแหละพอเห็นปุ๊บเราก็ว่าเป็นภาษาไทยได้เลยอันว่าพระเถระนี่ไม่ต้องชี้นะ
ดูด้วยตานะเป็นการฝึกทักษะอันว่าพระเถระเมื่อหยอดการแปลว่าเมื่อหยอดนั้นคือเราเห็นคำแล้วเมื่อหยอดซึ่งน้ำมันทางจมูกนั่งแล้วเทียวหยอดแล้วได้เข้าไปแล้วสู่ภายในแห่งหมู่บ้านอันว่าพระเถระนะคือตาเรามองเห็นแล้วอันว่าพระเถระเมื่อหยอดซึ่งน้ำมันทางจมูกนั่งแล้วเทียวหยอดแล้วได้เข้าไปแล้วสู่ภายในแห่งหมู่บ้านนะก็ทำ4 ขั้นตอนอย่างนี้นะเมื่อเราสามารถว่าภาษาไทยล้วนๆโดยที่สายตาเรามองเห็นคำแต่ละคำว่าคำไหนไปหาคำไหนตามลำดับก็เมื่อนะเมื่อมาทำความเข้าใจไวยากรณ์ก็จะกำหนดได้ง่ายขึ้นนะฝึกบ่อยๆจะไม่จำเป็นคือไม่จำเป็นต้องเขียนเลข1เลข2เลข3นะแต่ว่าต้องทำอย่างนี้บ่อยๆนะฝึกทำตั้งแต่ต้นตั้งแต่ฝึกแปลเลยทีเดียวนะนะจะได้เป็นเริ่มแบบไหนมันจะติดแบบนั้นนะการเริ่มแปลถ้าฝึกแบบไหนเราจะมีทักษะแบบนั้นนะถ้าเราไม่ได้ทำแบบนี้เราแปลแบบแปลก็แปลทิ้งไปเฉยๆเนี่ยมันจะติดแบบนั้นพอติดแบบนั้นพอกลับมาแปลอีกมันจะต้องดูบ่อยๆไม่ได้ปูทักษะแบบนี้ไว้นะมันค่อนข้างลำบากในการแปลคือเหมือนกับถ้าแปลชี้แปลไปเรื่อยๆเฉยๆเนี่ยมันเหมือนทางเฉยๆนะผ่านไปก็ผ่านไปเลยผ่านแล้วผ่านเลยแต่ถ้าแปลแบบนี้ผ่านแล้วมันรู้สึกว่ามันมีร่องรอยอะไรให้จำมากกว่านะเอาละนะลองกวาดสายตาตามนะอันว่าพระเถระเมื่อหยอดซึ่งน้ำมันทางจมูกนั่งแล้วเทียวหยอดแล้วได้เข้าไปแล้วสู่ภายในแห่งหมู่บ้านถ้ากวาดสายตาทันเนี่ยถือว่าใช้ได้แล้วนะสำหรับวันนี้นะสำหรับข้อความตรงนี้ถ้ากวาดสายตาทันใช้ได้แล้วอันว่าพระเถระเมื่อหยอดซึ่งน้ำมันทางจมูกนั่งแล้วเทียวหยอดแล้วได้เข้าไปแล้วสู่ภายในแห่งหมู่บ้านอันว่าพระเถระเมื่อหยอดซึ่งน้ำมันทางจมูกนั่งแล้วเทียวหยอดแล้วได้เข้าไปแล้วสู่ภายในแห่งหมู่บ้านนะถ้ากวาดสายตาทันตามคำแปลที่ว่าไปถือว่าเริ่มมีทักษะต่อไปเมื่อเราได้แนวทางแบบนี้การไปฟัง YouTube ที่ท่านอ่านไว้แล้วนะท่านอ่านไว้ทุกเรื่องเลยนะในธรรมบทเมื่อเราฝึกแปลแบบนี้ไปสมมติเราเรียนจบเรื่องจักขุบาลนะแปลไปทั้งหมดทำแบบฝึกแบบนี้ไปตลอดจนจบเรื่องต่อไปฟัง YouTube ที่ท่านแปลไว้เป็นภาษาไทยท่านจะอ่านไปช้าๆไม่ไวเท่าไหร่แล้วเรากวาดสายตาแล้วเห็นทุกคำตามที่ท่านอ่านภาษาไทยให้ฟังนี่คือแนวทางที่อยากจะให้ทุกคนได้เรียนแล้วก็ฝึกเอาไว้นะต่อไปการทบทวนเรื่องจักขุบาลทั้งเรื่องเนี่ยเราฟังแต่ภาษาไทยแต่เราดูภาษาบาลีนะเปิดหนังสือภาษาบาลีกลางไว้
แล้วฟัง YouTube ที่อ่านเป็นภาษาไทยนะเราจะมองเห็นแต่ละคำแต่ละคำแต่ละคำถึงจะไม่มีเขียนมาให้ก็ตามการโยคะมาเรามองไม่เห็นเขาไม่ได้เขียนไว้แต่เรารู้ว่ามีการโยคะตรงนั้นนะฉะนั้นถ้าฝึกอย่างนี้เอาไว้เมื่อไปฟัง YouTube แล้วก็ฟังตามทันถ้าฟังเรื่องจักขุบาลแล้วฟังตามทันทั้งเรื่องนะแต่ค่อยๆฟังนะต่อไปเรื่องอื่นๆก็เป็นแบบเดียวกันฟังแล้วทันนะต่อไปการแปลธรรมบทก็จะเป็นเรื่องที่เราเรียนเองได้เรียนเองได้ต่อยอดเองได้อันนี้ก็พาทำเป็นแนวทางเอาไว้เมื่อเราสามารถกวาดสายตาทันได้แบบช้าๆก่อนไม่ต้องไปอันว่าพระเถระเมื่อหยอดซึ่งน้ำมันทางจมูกนั่งแล้วเที่ยวหยอดแล้วได้เข้าไปแล้วสู่ภายในแห่งหมู่บ้านนะถ้าได้เรียนในคลาสเนี่ยก็จะให้แปลคนละก็คือรายบุคคลเลยนะโดยที่ไม่มีภาษาไทยนะก็ให้ว่าเลยนะว่าสี่ขั้นตอนนี้นะแต่อันนี้ก็ไม่เป็นไรก็ฝึกเองนะลองว่าไม่ต้องเปิดไมค์นะว่าพร้อมๆกันนะยกศัพท์ก่อนนะเทโรอันว่าพระเถระอาสินจันโตเมื่อหยอดเตลังซึ่งน้ำมันนาสายะทางจมูกนิสินโกวะนั่งแล้วเที่ยวอาสินจิตตวาหยอดแล้วปาวิสิได้เข้าไปแล้วอันโตคามังสู่ภายในแห่งหมู่บ้านมันจะมีปัญหาติดขัดตรงที่คำศัพท์อันนั้นเป็นเรื่องปกติธรรมดานะนะพอแปลไปเอ๊ะนาสายะแปลว่าอะไรเนาะเมื่อกี้นี้ก็ไม่เป็นไรนะเมื่อเราแปลพอได้นะยังไม่ถึงกับคล่องพอได้พอมองเห็นต่อไปก็ทำแบบฝึกหัดสี่ประเด็นนี้นะอันนี้ไม่ทิ้งนะต้องว่าไปอย่างนี้ตลอดนะสี่ประเด็นนี้อันดับแรกบอกเลขนอกเลขในข้อความนี้เป็นเลขนอกอย่างเดียวนะถ้ามีคนถามว่าเลขนอกคืออะไรคือข้อความที่ผู้แต่งหนังสือเป็นคนบรรยายให้เราเห็นให้เราฟังให้ได้อ่านเมื่อบอกได้แล้วว่าอันนี้มีเฉพาะเลขนอกนะต่อไปประเด็นที่สองนะเอาว่าเป็นประเด็นเป็นประเด็นบอกประธานกิริยาในระหว่างและกิริยากุมภาคทำแถบประธานของประโยคคือเทโรแปลว่าอันว่านะอันว่าเนี่ยเป็นประธานต่อไปกิริยาในระหว่างมีไหมมีนะมีกิริยาในระหว่างตัวแรกคืออาสินจันโตนะเป็นอันตะปัจจัยในกิริยากิจนะค่อยมาดูว่ามาจากรากศัพท์อะไรกิริยาตัวที่สองตัวนิสินโกนั้นก็เป็นรูปของกิริยาอันนี้ก็เป็นรูปของกิริยาแต่เวลาเรียกชื่อท่านจะไม่เรียกว่ากิริยาท่านจะเรียกเป็นคำขยาย
นะเพราะมันมีการเติมก็ไก่เข้ามาตรงนี้อ่ะก็ให้เรากำหนดว่ามันก็คือกิริยานั่นแหละเนาะอานิสินโกกิริยาตัวที่สามคืออาสินจิตตวาเนี่ยสามตัวนี้เป็นกิริยากิจนะกิริยาที่เป็นกิริยาในระหว่างนั้นจะใช้กิริยากิจนะกิริยากิจจะเป็นกิริยาในระหว่างกิริยาตัวสุดท้ายคือปาวิสิกอันนี้เป็นกิริยาอักขยาเทโรเป็นประธานอาสินจันโตเป็นกิริยาในระหว่างแปลมันจะมีรูปแบบการโยงลูกศรแบบนี้เมื่อแปลกิริยาแล้วมันจะแปลไล่มาทางซ้ายถ้ามีก็แปลไล่มาทางซ้ายถ้าไม่มีก็ไม่ต้องแปลนะก็ทำลูกศรให้เห็นเป็นรูปแบบเฉยๆเมื่อแปลกิริยาแล้วมันจะไล่มาทางซ้ายเป็นแบบนี้แล้วนะตอนนี้ประเด็นที่สองเนาะเทโรเป็นประธานอาสินจันโตเป็นกิริยาในระหว่างนิสินโกนั้นก็เป็นกิริยากิจแต่เวลาเรียกชื่อนะกิริยาตะปัจจัยนั้นท่านจะมีชื่อเรียกเป็นคำขยายจะไม่เรียกเป็นกิริยาในระหว่างนะเวลาท่านเรียกนิสินโกตรงนี้เป็นคำขยายของเถระเขาเรียกว่าเป็นวิเศษณะนิสินโกนั้นเป็นวิเศษณะของเถโรวิเศษณะคือคำขยายเป็นคำขยายนี่ตะปัจจัยนั้นเป็นกิริยากิจท่านจะเรียกว่าวิเศษณะก็เป็นกิริยาในระหว่างได้ไหมก็คือกิริยานั่นแหละแต่ไม่เรียกว่ากิริยาในระหว่างท่านจะเรียกว่าวิเศษณะเป็นกฎเกณฑ์ของการเรียกชื่อเอาเป็นว่าเราดูว่าอันไหนคือกิริยากิจอันไหนคือกิริยาอักขยาตอย่างนี้ก็แล้วกันเนาะเทโรเป็นประธานอาสินจันโตเป็นกิริยากิจนิสินโกเนี่ยก็เป็นกิริยากิจอาสินจิตตวาก็เป็นกิริยากิจปาวิสิกเป็นกิริยาอักขยาถ้าเรากำหนดแบบนี้ก็จะไม่สับสนดูประธานดูกิริยากิจและกิริยาอักขยาที่อยู่ในประโยคเนาะได้เลยนะอาสินจันโตนิสินโกอาสินจิตตวาและก็ปาวิสิกอันนี้ประเด็นที่สองต่อไปบอกวาจกนะบอกประโยคว่าเป็นกัตตุกรรมะเหตุกัตเหตุกรรมหรือภาวะประเด็นที่สามการบอกประโยคนั้นให้แปลประธานกับกิริยากุมภาคทุกกิริยาจะมีวาจกของกิริยานั้นๆอยู่นะอาสินจันโตก็มีวาจกของเขาอยู่อันว่าพระเถระหยอดเมื่อหยอดเนี่ยนะก็ทำเองอันนี้ก็เป็นกัตตุนิสินโกนั่งเองก็เป็นกัตตุอาสินจิตตวาหยอดเองก็เป็นกัตตุแต่เราไม่บอกวาจกจากกิริยาในระหว่างเราจะบอกวาจกจากกิริยากุมภาคเทโรกับปาวิสิกการบอกประโยคให้บอกที่นี่บอกประโยคจากประธานกับกิริยาคุมภาคนะบอกว่าจบตามคำแปลอันว่าพระเถระได้เข้าไปแล้วนะไปเองนะเข้าไปเอง
เป็นกัตตุวาจกนะพระเถระเนี่ยเข้าไปหมู่บ้านเนี่ยเข้าไปเองเป็นกัตตุวาจกต่อไปบอกวาจกตามไวยากรณ์สองคำนี้อันว่าพระเถระนี่บอกจากประธานกัคคิยคุมภาคฉะนั้นต้องอาศัยแหล่งข้อมูลคือพจนานุกรมปาวิสิมาจากปะบทหน้าอาคมวิสะธาตุแปลว่าเข้าไปบวกอีอัจฉัตตนีรัสอีเป็นอีรัสอีอัจฉัตตนีนี้รัสเป็นอีสำเร็จรูปเป็นปาวิสิก็เป็นปาวิสิโดยกระบวนการทางการเรียกว่านำประกอบตรงนี้สระอามาจากไหนป่าเนี่ยมีการทีฆะอะเป็นอาเนาะคือทำเสียงสระอะตรงนี้ให้เป็นเสียงสระอานะก็เลยได้รูปเป็นป่าตรงนี้นะก็เลยเป็นปาวิสะนะตรงนี้เป็นป่าพอมาประกอบกับวิสะก็เป็นปาวิสะลงอีอัจฉัตตนีรัสอีเป็นอีนำประกอบกันก็เลยเป็นปาวิสิฉะนั้นเวลาแปลท่านจึงแปลว่าได้เข้าไปแล้วได้ออกมาจากอาคมที่นำหน้าอัจฉัตตนีวิภัตติอดีตการล่วงแล้ววันนี้แปลว่าแล้วถ้ามีอะนำหน้าแปลว่าได้แล้วอะตรงนี้แหละที่แปลว่าได้แต่ในตรงข้อความตรงนี้ที่ท่านแปลปาวิสิว่าเข้าไปแล้วทำไมไม่มีได้ถ้าไม่มีได้แสดงว่าท่านมองรูปศัพท์นี้เป็นแบบนี้รูปศัพท์นี้เป็นแบบนี้ปะบทหน้าอาบทหน้าไม่ใช่อาคมนะเป็นอาปะนี่ก็อุปสรรคอานี่ก็อุปสรรคนะวิสะเข้าไปนะนั้นปะอุปสรรคอาอุปสรรคนะก็นำหน้าวิสะฉะนั้นเวลาแปลจึงไม่มีคำว่าได้ท่านแปลว่าเข้าไปแล้วเฉยท่านมองแบบนี้ก็มองได้สองมุมมองนะถ้ามองตรงนี้หมายถึงตัวอาคมเราก็สามารถเติมคำว่าได้เข้ามาแปลร่วมแต่ถ้ามองตัวสระอาตรงนี้เป็นอาของอุปสรรคเลยก็ไม่ต้องมีคำว่าได้นะอันนี้คือข้อสังเกตฉะนั้นข้อความที่เราแปลตรงนี้ท่านแปลมาให้เนี่ยท่านมองแบบนี้นะมองแบบตัวที่สองปะบทหน้าอาบทหน้าเป็นอุปสรรคสองตัวเลยนะนำหน้าวิสะที่แปลว่าเข้าไปพอลงอีอัจฉัตตนีได้รูปเป็นปาวิสิพอแปลท่านจึงไม่ได้เติมคำว่าได้เข้ามาแปลเฉพาะเข้าไปแล้วนะเข้าไปแล้วแต่ในธรรมบททั่วๆไปที่เรียนมาหรือว่าในฉบับอื่น
ท่านนิยมแปลปาวิสิกว่าได้เข้าไปแล้วนะก็ให้เป็นข้อมูลไว้ตรงนี้นะเอ๊ะทำไมบางเล่มเข้าไปแล้วบางเล่มได้เข้าไปแล้วนะเพราะว่ารูปแบบที่ท่านมองว่ามันมาได้สองแบบแบบนี้เนาะตรงนี้เมื่อเห็นที่มาของสัพปาวิสิกแล้วก็บอกว่าจบปาวิสิเป็นกัตตุวาจกเพราะลงอีอัจฉัตนีวิภัตอีอัจฉัตนีอีอัจฉัตนีเป็นวิภัตฝ่ายปรัสสบทวิภัตฝ่ายปรัสสบทสร้างเป็นกัตตุและเหตุกัตตุอ๋อลืมอะตรงนี้ลืมอะไปลืมอวิกรณะเติมอวิกรณะด้วยอวิกรณะปัจจัยนะยืนยันช่วยให้เป็นกัตตุวาจกนะวิกรณะอปัจจัยประจำหมวดภูธาตุฉะนั้นวิสะอยู่ในหมวดภูธาตุนะปาวิสิเป็นกัตตุวาจกเพราะลงอีอัจฉัตนีวิภัตอีอัจฉัตนีวิภัตเป็นวิภัตฝ่ายปรัสสบทปรัสสบทสร้างเป็นกัตตุและเหตุกัตตุอวิกรณปัจจัยยืนยันช่วยให้เป็นกัตตุวาจกฉะนั้นตัวอีอัจฉัตนีนี่ใช้บ่อยนี่อย่างนี้เห็นบ่อยนะอีอัจฉัตนีเป็นวิภัตฝ่ายปรัสบทต่อไปประเด็นที่สี่บอกประธานกิริยาอักขยาตจะต้องมีวัจนะและบุรุษเสมอกันเทโรเป็นปฐมบุรุษนะมันต้องกลางสิ่งนี้คู่กันด้วยนะตรงนี้กันแล้วกันเทโรเป็นปฐมบุรุษเอกวัจนะปาวิสีนั้นลงอีอัจฉัตนีอีอัจฉัตนีเป็นปฐมบุรุษนี่ปอปลาเนี่ยปฐมบุรุษเป็นเอกวัจนะเสมอกันแบบนี้ทำความเข้าใจตามแบบนี้ให้ได้ฉะนั้นตรงนี้จึงตอบประเด็นนะของไวยากรณ์ทั้งสี่นะก็เลยตอบได้ทั้งสี่ประเด็นนี้นะการแปลก็ทำได้ทั้งสี่สเต็ปสี่ขั้นตอนการบอกไวยากรณ์ก็บอกได้ทั้งสี่สเต็ปแบบนี้นะเมื่อบอกไวยากรณ์ตามครบตามนี้แล้วต่อไปศึกษารายละเอียดของคำอื่นๆซึ่งใช้เวลาพอสมควรนะสำหรับการสืบค้นค้นคว้านะถ้าไม่มีตำราแล้วก็นะก็ยากอยู่นะนะแต่เดี๋ยวนี้มีอินเทอร์เน็ตก็ค้นได้นะเทโรนั้นเป็นอกรณ์ในปุงลิงทรัพย์เดิมคือเถระแจกตามปุริสะนี่คือการตอบคำถามตัวเองให้ได้เถระเป็นอาการในปุงลิงแจกตามปุริสะแจกสิปัทมาวิภัตเอกวัจนะมีรูปเป็นเทโรนะฉะนั้นแม่แบบปุริสะจะต้องแม่นด้วยนะถ้าไม่แม่นจะต้องเปิดตามไปดูให้เจอด้วยนะอันนี้เถระแจกตามปุริสะเป็นเทโรนาสายะทางจมูกเป็นตติยาวิภัตนาสาเป็นอิทธิลิงนาสาเป็นอิทธิลิงถามว่าแจกตามแบบของถ้าตอบได้แสดงว่าไวยากรณ์แม่นนาสาเป็นอาการันอิทธิลิงแจกตามกัญญาแจกตติยาวิภัตเป็นนาสายะแปลว่าด้วยโดยอันตามเพราะมีด้วยทั้ง
ข้างทางจมูกตรงนี้ท่านแปลว่าทางจมูกเตลังซึ่งน้ำมันเตละเป็นอการันในนปุงสักลิงอการันในนปุงสักลิงแจกอย่างนะแจกตามอะไรลืมหรือยังเนาะแจกตามกุละนะเตละแจกตามกุละแจกทุติยาวิภัตติจึงเป็นเตลังนะเตลังแปลว่าซึ่งน้ำมันนะต่อไปอาศินจันโตนั้นเป็นกิริยากิตศัพท์นี้ต้องอาศัยพจนานุกรมของกิริยากิตขอพื้นที่ตรงนี้อาศินจันโตมาจากอาบทหน้าสิจะแปลว่ารถรถหรือราดหรือหยอดนะก็ได้ตรงนี้ท่านแปลว่าหยอดอันนี้ก็เป็นคำรถราดตรงนี้ท่านแปลว่าหยอดหยอดด้วยก็ได้ตรงนี้เอาแค่อันเดียวรถมันแปลได้หลายคำแปลอยู่ที่ว่าอยู่ในบริบทแบบไหนเนาะสิจธาตุนั้นเป็นหมวดอยู่ในหมวดรุกขธาตุแบบนี้อาบทหน้าเป็นอาอุปสรรคสิจธาตุแปลว่ารถสิจะนั้นอยู่ในหมวดรุทัธาตุแล้วก็ลงอันตะปัจจัยในกิริยากิจรูปแบบหรือกฎเกณฑ์ของหมวดรุทัธาตุนั้นเวลานำไปใช้ให้ลงนิกหิตที่ต้นธาตุก่อนฉะนั้นต้นธาตุสิจะตรงนี้ต้นธาตุก็คือตัวพยางค์ตัวแรกให้ลงนิกหิตก่อนลงนิกหิตกลมๆเนี่ยจากนั้นให้แปลงนิกหิตเป็นพยัญชนะที่สุดของที่สุดของตัวท้ายธาตุลงนิกหิตอาคมต้นธาตุแล้วแปลงนิกหิตเป็นพยัญชนะที่สุดวรรคของที่สุดธาตุนี่คือกฎเกณฑ์ของหมวดรุทธาตุฉะนั้นตัวนิกหิตกลมๆนี้จะต้องลงมาเป็นพยัญชนะที่สุดของวรรคจอจานฉะนั้นมันจึงเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของพยัญชนะนี้จานชิงช้างชอกระเชอแล้วก็ยอผู้หญิงตัวนี้เป็นกฎเกณฑ์ของหมวดรุทธาตุเป็นแบบนี้นะฉะนั้นตัวสิจะเมื่อจะนำไปประกอบกับเมื่อจะเอาไปสร้างเป็นกิริยาเป็นกิริยากิจก็ตามเป็นกิริยาอักขยาตก็ตามก็ต้องผ่านขั้นตอนของกฎเกณฑ์ในหมวดรุทธาตุจึงได้รูปเป็นนิกหิตลงมาเป็นยอผู้หญิงตรงนี้เป็นสินจะแปลว่ารถราดเป็นที่มาของคำว่าสายสิน
ในภาษาไทยมาจากศีลตัวนี้แหละศีลจักตัวนี้แหละทำไมจึงเรียกว่าสายศีลสายศีลก็คือเวลาพระท่านสวดมนต์ท่านก็เอาสายศีลมาประคองเนาะเพื่อทําน้ํามนต์แล้วก็เอาน้ํามนต์ไปรดให้ญาติโยมนะนะเป็นสายที่เป็นได้ที่เชื่อมมาจากขันน้ํามนต์เพื่อที่จะทําน้ํามนต์ไปรดไปพรมให้ญาติโยมนะศีลจะแปลว่ารดสายศีลก็คือนี่แหละนะก็ไม่ได้เอาสายนั้นไปรดนะแต่เอาน้ําที่อยู่ในขันน้ำมนต์ไปรดนะแต่ว่าพ่วงมาจากสายศีลอีกทีหนึ่งที่มาของศีลจะเพราะอยู่ในหมวดรุทธธาตุนะจึงมีโยผู้หญิงลงมาตรงนี้เนาะเมื่อลงกับอันตะปัจจัยจึงเป็นอาศีลจะอาศีลจันตะทำไมจึงเป็นอาศีลจันโตล่ะในข้อความนี้เพราะอาศีลจันตะนั้นแจกขยายเถโรเป็นกิริยาของเถโรกิริยากิจขยายคำนามตัวใดก็แจกหรือผันไปตามนามตัวนั้นอาศีลจันตะเมื่อขยายเถโรก็แจกไปตามเถโรเถโรเป็นปุงลิงอาศีลจันตะก็เป็นปุงลิงไปด้วยนะจึงมีรูปเป็นอาศีลจันโตนะอันตะปัจจัยทำไมไม่ลงอีอิทธิโชตกะในปุงลิงไม่มีการลงอีอิทธิโชตกะถ้าเป็นอิทธิลิงจึงจะเป็นอีถึงจะลงอีอิทธิโชตกะถ้าเป็นเถรีหรือเป็นกัญญาอันว่านางสาวน้อยอาศีลจันตีนะเมื่อหยอดหรือหยอดอยู่ถ้าเป็นอิทธิลิงนะอันนี้เป็นปุงลิงก็เลยเป็นอาศีลจันโตเมื่อหยอดหยอดก็คือยาที่หมอส่งไปนะอาจจะใส่เป็นขวดเล็กๆก็คือทำเป็นยาหยอดตานั่นเองการหยอดตานั้นจะต้องเอนตัวลงนะหยอดแล้วก็นอนพักให้ยามันค้างอยู่ในตาไม่ให้มันไหลออกนะต้องเป็นแบบนั้นแต่พระเถระนี่ก็หยอดเหมือนกันแต่ไม่นอนเพราะท่านสมาทานไม่นอนก็นั่งนี่แหละก็อาจจะเงยหน้าหน่อยหนึ่งแล้วก็หยอดตาเหมือนเรานั่งหยอดตาพอหยอดเสร็จท่านก็นั่งสมาธิเหมือนเดิมยามันก็ไหลออกนะมันไม่ค้างอยู่ในตาแต่ถ้านอนเนี่ยมันจะค้างอยู่ในตานานหน่อยอันนี้หยอดแล้วก็นั่งมันก็ไหลออกประสิทธิภาพสรรพคุณของยาก็ออกฤทธิ์ไม่เต็มที่เนาะเพราะมันไหลออกนิสินโกวะนั่งแล้วเที่ยวนิสินโกเนี่ยก็เป็นกิริยากิจเป็นกิริยาตะปัจจัยตรงนี้มาจากนิบทหน้าานิเป็นอุปสรรคสีทะแปลว่านั่งปกตะปัจจัยกิริยาอิแบบนี้กิริยากิจในรายละเอียดเยอะแต่ว่าเราดูบ่อยๆดูไปดูมามันก็กิริยาเดิมๆเนาะนะกฎเกณฑ์ของตะปัจจัยมีเยอะมากนะธาตุที่มีทอทหารเป็นที่สุดนะตัวตะตัวนี้จะเป็นนอหนูสองตัวนะในไวยากรณ์ทั่วไปจะบอกว่าแปลงทอทหารกับตอเต่าเป็นนอหนูสองตัวนะหรือจะบอกว่าแปลงตะเป็นนะนะแล้วลบที่สุดธาตุแปลงตอเต่าเป็นนอหนูสองตัวแล้วลบทอทหารออกนะแล้วก็รัศสสระอีของสอเสือตรงนี้เป็นสระอีเป็นกฎเกณฑ์
อะไรเป็นนิสินนะแบบนี้ตรงนี้บวกกะสกัฏฐะก็เลยเป็นนิสินอากะแบบนี้ถ้าเป็นกิริยากิจล้วนๆก็จะเป็นแค่นิสินนะนิสินนะแปลว่านั่งแล้วแต่ศัพท์นี้ท่านเติมกอไก่เข้ามากอไก่ที่เติมเข้ามานั้นไม่ได้ทำให้ความหมายเปลี่ยนไปยังมีความหมายเดิมอยู่กอไก่นี่เขาเรียกว่ากอไก่สกัฏฐะสกัฏฐะนั้นเป็นคำใหม่เนาะอาจจะไม่อาจจะไม่เคยได้ยินนะสกะนี่แปลว่าของตนบวกกับอัฏฐะอัฏฐะแปลว่าเนื้อความหรือความหมายสกะนั้นแปลว่าของตนของตนคือของใครก็คือของสัตว์ที่มันอยู่ด้วยอัฏฐะแปลว่าความหมายสกะแปลว่าของตนกอไก่เติมเข้ามาก็ทำให้ความหมายของนิสินะนั้นเป็นของเดิมของตนเองไม่ได้เปลี่ยนไปนี่เขาเรียกว่าสกัฏฐะเติมมาเพื่อให้สำเร็จรูปตามที่มีใช้ท่านก็เลยสร้างไวยากรณ์ขึ้นมาเอ๊ะจะเรียกกอไก่นี่ยังไงเนาะปกติกิริยากิจที่เป็นนิสินะเนี่ยนะก็อธิบายได้ด้วยการนิบทหน้าสีทะธาตุลงตะนะแปลงตะเป็นณแล้วลบที่สุดธาตุรักษาอีเป็นอีก็ได้เป็นนิสินะไปจู่ๆแล้วมีคำว่านิสินกะปรากฏใช้ในภาษาบาลีด้วยนะพอจะเขียนไวยากรณ์ไม่รู้จะเขียนอธิบายยังไงท่านก็หาวิธีการนะนิสินกะก็มีใช้อยู่แล้วจะบอกว่ากอไก่นี่มายังไงท่านเลยกำหนดว่าไอ้กอไก่นี่เป็นสกัฏฐะนะก็เป็นคำสมมติขึ้นมาเพื่อเขียนเป็นไวยากรณ์เพื่ออธิบายว่านิสินกะมันมีที่มาแบบนี้เมื่อเติมกอไก่แล้วนิสินกะเป็นนิสินกะความหมายเปลี่ยนไหมไม่ได้เปลี่ยนเมื่อไม่ได้เปลี่ยนท่านจึงเรียกชื่อกอไก่นี่ว่าสกัฏฐะซึ่งมาจากสกะแปลว่าตนเองนะตนเองหรือของตนเองอัฏฐะแปลว่าเนื้อความพอประกอบกันก็เลยเป็นสกัฏฐะถ้าเขียนบาลีจะเป็นอย่างนี้สกัฏฐะนะทำสนธิกันแล้วนะสกัฏฐะแปลว่าเนื้อความของตนเองเติมมาแล้วเนื้อความของตนเองก็ยังเหมือนเดิมอย่างนี้เรียกว่าสกัฏฐะนะคำใดที่มีกอไก่เติมเข้ามาไม่ใช่กอไก่ที่เป็นปัจจัยอื่นๆนะจู่ๆก็เติมเข้ามาแล้วทำให้ความหมายตรงนั้นยังเหมือนเดิมอยู่ตรงศัพท์กอไก่ตัวนั้นเรียกว่าสกัฏฐะเวลาไปฟังท่านนิยมเรียกชื่อท่านเรียกว่าศัพท์สกัฏกะสกัดบางทีเราเห็นคำนี้ท่านเขียนแบบนี้เขียนแบบนี้ไม่ถูกนะไม่ใช่สกัดแบบนี้อันนี้สกัดมันสกัดไม่ให้เข้ามาอันนี้สกัดกั้นนะกะสกัดนั้นต้องเขียนว่าเขียนแบบภาษาบาลีนะไม่ใช่สกัดภาษาไทยนะไม่ใช่สกัดต้องเขียนกะสกัดอย่างนี้เวลาเขียนว่าตรงนี้เป็นศัพท์มีกอไก่อยู่ด้วยก็เรียกกะกะสกัฏฐะเพราะเห็นหลายที่เขียนเป็นกอไก่ดอเด็กอย่างนี้ต้องกะสกัฏฐะเขียนแบบภาษาบาลีนี่กะสกัฏฐะหรือกะสกัดสกัฏฐะอย่างนี้
เขียนแบบภาษาไทยก็อย่างนี้ถ้าเขียนเป็นแบบรอหันก็แบบนี้สกัดกะสกัดทะหรือสกัดแบบนี้ไม่ใช่สกัดแบบสกัดกั้นไม่ให้เข้ามาอันนี้ไม่ถูกต้องสกัดแบบนี้สกัดทะพอรูปบาลีเป็นแบบนี้สกัดทะนี่คือคำนี้เนาะก็เป็นรายละเอียดที่เพิ่มเติมขึ้นเข้ามาในเนื้อหาตรงนี้แปลว่านั่งแล้วเที่ยวนั่งแล้วนะนิสินโกที่เป็นสโรพระแจกขยายเถโรนะส่วนวอแหวนตรงนี้เป็นเอวศัพท์ที่เอามาทำสนธินะรู้ได้ยังไงว่าเป็นเอวะเนี่ยเวลาท่านแยกออกมาตรงนี้เอวศัพท์เป็นเอวศัพท์เอวะมาจากไหนเอวะก็เป็นนิบาตบอกปฏิเสธนะนิบาตบอกปฏิเสธมาดูว่าปฏิเสธยังไงภาษาบาลีนี้ก็มีรายละเอียดนะนิบาตบอกปฏิเสธนะไม่โนไม่นะอันนี้แปลว่าไม่นะมายาวะเที่ยวเอวะนั่นเที่ยววินาเว้นอลังพอนี่บัตรบอกปฏิเสธที่เราท่องมานะไม่โนไม่มายาวะเที่ยวเอวะนั่นเที่ยววินาเว้นอลังพอวะเที่ยวกับเอวะนั่นเที่ยวนะก็ความหมายเท่ากันวะเที่ยวเอวะนั่นเที่ยวเอวะจะแปลว่าเที่ยวก็ได้นะแต่ท่านแปลให้มันต่างกันเฉยๆนะวะแปลว่าเที่ยวเพราะเอวะก็แปลว่านั่นเที่ยวนะจะแปลเอวะเที่ยวเฉยๆอย่างนี้ก็ได้นะแต่ว่าอันนี้ท่านเขียนเพื่อให้มันต่างกันหน่อยเอวะเที่ยวเที่ยวกันนั่นเที่ยวในภาษาอังกฤษคือโอลี่นะโอลี่ออลลี่อย่างนี้นี่คือความหมายของคำว่าวะเที่ยวเอวะนั่นเที่ยวเอาแล้วมันปฏิเสธยังไงปฏิเสธแบบนี้ศัพท์นี้เป็นสนธิเนาะนิสินนะโกบวกเอวะสำเร็จรูปเป็นนิสินนะโกวะเป็นการแยกรวบรวมโกตรงนี้มีสระโออยู่เมื่อสระโอกับสระเอจะมาอยู่ที่กอไก่ร่วมกับสระโอไม่ได้ต้องลบออกตัวหนึ่งนะในที่นี้ท่านลบสระเอออกเนี่ยลบสระเอออกเหลือแต่วอแหวนแล้วก็ขยับวอแหวนมาอยู่ข้างหลังกอไก่ตรงนี้จึงเป็นนิสินโกวะที่จริงเวลาแปลเนี่ยต้องแปลว่าถ้าจะแปลให้มันตรงกับเอวะศัพท์นะถ้าวอแหวนตรงนี้หมายถึงเอวะควรจะแปลว่านิสินโกวะนั่งแล้วนั่นเที่ยวนะตรงนี้เนี่ยต้องมีคำว่านั่นด้วยนั่งแล้วนั่นเที่ยวเพราะมันมาจากเอวศัพท์นั่งแล้วนั่นเที่ยวแต่ถ้าเป็นวศัพท์มันจะเขียนห่างๆกันในธรรมบท
นะจะมีข้อสังเกตถ้าเป็นวะศัพท์เฉยๆท่านจะเขียนห่างๆอย่างนี้ท่านจะไม่ทำสนธิตัววะจะอยู่ห่างๆจะไม่เขียนติดถ้าแปลว่านั่งแล้วเที่ยวตัววะนี่ต้องขยับออกจากกอไก่หน่อยหนึ่งถ้าเป็นวะตัวเดียวๆท่านจะไม่นิยมทำสนธิแต่ถ้าขยับมาติดกันแบบนี้แสดงว่าเป็นเอวะนะแต่ถ้าอยู่ห่างกันแสดงว่าเป็นวะนะเป็นแบบนี้โดยมากเมื่อเห็นวะอยู่กับสนธิอย่างนี้ในธรรมบทท่านนิยมแปลว่าเที่ยวที่จริงมันมาจากเอวะแต่เวลาแปลท่านแปลว่านั่งแล้วเที่ยวก็จะเที่ยวหรือนั่นเที่ยวก็ก็ให้ข้อสังเกตว่าถ้ามีวะศัพท์ที่ทำสนธินะเห็นวอแหวนที่อยู่ในสนธิตัวนั้นเป็นเอวะแต่ถ้าวอแหวนอยู่ห่างๆนั้นเป็นวะธรรมดานะอันนี้คือตัวสนธิตรงนี้ความหมายเท่ากันเป็นนิบาตบอกปฏิเสธนั่งแล้วเที่ยวหรือนั่งแล้วนั่นเที่ยวปฏิเสธยังไงปฏิเสธอิริยาบถอื่นๆนะก็คือโอลี่เลยนะนั่งอย่างเดียวไม่นอนไม่ยืนไม่นั่งไม่นอนไม่ยืนไม่เดินนั่งเท่านั้นนะตัววะตรงนี้แปลว่านั่งเท่านั้นเป็นการปฏิเสธอิริยาบถอื่นๆทั้งหมดนะนี่คือวะที่อยู่ในนิบาตบอกปฏิเสธเนาะศัพท์นี้ส่วนอาศินจิตตวาก็ลงตวาปัจจัยนะก็อาหน้าสิจะธาตุแล้วก็ตวาปัจจัยธาตุที่เป็นธาตุสองพยางค์นั้นมีการลงอิอาคมด้วยสำหรับกฎเกณฑ์ของตวาปัจจัยปัจจัยในกิริยากิจที่เป็นตอเต่าธาตุสองพยางค์นั้นลงอิอาคมได้ฉะนั้นตรงนี้จึงมีการลงอิอาคมตรงนี้เพราะว่าเป็นสินจะตรงนี้สองพยางค์นี่คือคำศัพท์ตรงนี้ก็แปลว่าหยอดเหมือนกันพอลงตวาก็เลยเป็นหยอดแล้วตวาอาสินจิตตวานั้นเป็นกิริยาของเทโรอ้าวทำไมไม่เป็นสระโอตวาปัจจัยแจกไม่ได้ไม่แจกนะไม่สามารถแจกวิภัตติได้นะจึงมีรูปตวาอย่างเดิมแต่เป็นกิริยาของเทโรตวาไม่ต้องแจกถึงไม่แจกแต่ต้องบ่งบอกสถานภาพให้ตรงกับเทโรนะเทโรลงอะไรวิภัตต์ตวานั้นก็มีสถานภาพวิภัตต์เหมือนกับเทโรนะเทโรนั้นเทระเทระอย่างนี้นะเวลาไปแจกเขาลงสินะสิหมายถึงสิปัทมาวิภัตนะสิโยอังโยน่ะนะสิตรงนี้จึงได้รูปเป็นเทโรนี่คือรายละเอียดปลีกย่อยที่มาของตัวเทโรตรงนี้เทระอาสินจิตตวาแม้ไม่ได้แจกแต่การอธิบายไวยากรณ์นั้นจะต้องแสดงสถานภาพว่าอาสินจิตตวานั้นก็ลงสิปัทมาวิภัตเหมือนกันอาสินจิตตวานี่ก็ลงสิปัทมาวิภัตเหมือนกันลงแล้วก็ลบทิ้งไปเสียไม่ต้องแจกเพราะตวามันแจกไม่ได้แต่การอธิบายไวยากรณ์นั้นจะต้องแสดงสถานภาพของอาสินจิตตวาเป็นของใครนะ
เมื่อเป็นของเทโรตำแหน่งนี้จะต้องเป็นตำแหน่งสิปัทมาวิภัตตินะเป็นการอธิบายนะแต่ไม่ต้องแจกนะอาเซียนจิตวานั้นมีการลงสิปัทมาวิภัตติด้วยลงเพื่อแสดงสถานภาพของอาเซียนจิตวาว่าเป็นของเทโรให้มันเสมอกันลงสิแล้วลบทิ้งไปนะอาเซียนจิตวาแจกไม่ได้การลงสีนั้นลงมาเพื่ออธิบายว่าอาเซียนจิตวานั้นเป็นของเทโรเท่านั้นนะอันนั้นคือรายละเอียดเดี๋ยวจะค่อยๆย้ำตัวตวาปัจจัยขยายคำนามตัวไหนจะต้องบอกว่าลงวิภัตของนามตัวนั้นด้วยแต่ไม่ต้องแจกนะต่อไปศัพท์สุดท้ายอันโตคามังแปลว่าสู่ภายในแห่งหมู่บ้านศัพท์นี้เป็นศัพท์สมากนะอันโตแปลว่าภายในคามะแปลว่าหมู่บ้านนะแจกทุติยาคามะนะเป็นปุงลิงนะคามะแจกตามปริศักนะพอเอาไปแจกทุติยาวิภัตติก็เลยเป็นคามังอันนี้เป็นสมาธิอันโตแปลว่าภายในคามะแปลว่าหมู่บ้านนะอันโตคามะแปลว่าสู่ภายในแห่งหมู่บ้านสมาธิที่มีนิบาตอยู่ข้างในอย่างนี้เป็นอัพยยีภาวะสมาธินะสมาธิที่มีนิบาตและอุปสรรคอยู่ข้างหน้าอันนี้ก็เป็นเรื่องของสมาธิเนาะเอาไว้ค่อยเรียนในคาบต่อๆไปตอนว่าด้วยเรื่องของสมาธิอันนี้แปลว่าสู่ภายในแห่งหมู่บ้านอันนี้คือการเรียนภาษาบาลีแบบนี้ช้าแล้วก็ใช้ความพยายามมากความเพียรเยอะแต่ถ้าทำจนเป็นแนวทางได้แล้วเป็นกระบวนการเป็นวิธีการที่เรารู้แนวทางในการศึกษาภาษาบาลีแล้วต่อไปจะศึกษาเองได้แปลธรรมบทเองได้นะอาจจะติดขัดบ้างในเรื่องยากๆก็สอบถามครูบาอาจารย์แต่ว่าเป็นแนวทางในการเรียนเองได้เรียนเองสอบเองได้นะก็ถึงไม่ได้เรียนในคลาสก็เรียนแล้วก็ไปลงชื่อสอบก็สอบได้เหมือนกันนะแต่ว่าอาศัยความเพียรค่อนข้างเยอะละวันนี้ก็ลงโดยเวลามาพอสมควรก็ยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้นะก็ให้เป็นเวลาของการถามท้ายชั่วโมงเจริญพรได้จ้ะกราบนมัสการเจ้าค่ะเชิญจ้ะพวกอาคมนี่เรามีอีอาคมมีอะอาคมใช่ไหมเจ้าค่ะในอักขยาตมีอิอะอิสะหะอังนะในอักขยาตนะอันนี้พูดถึงอาคมของอักขยาตนะอาคมของอักขยาตในอักขยาตในเล่มเขียวไม่ทราบอยู่หน้าไหนเราเปิดดูเลยนะอะอิสะหะอังอะนำหน้าแปลว่าได้แล้วนำหน้าหมวดหิยัตตนีอัจฉัตตนีกาลาติปตินี่อาคมเนี่ยนะอีอาคมอยู่ในหมวดอัจฉัตตนีภวิสันติกาลติปตินะอีอาคมเนี่ยอยู่ในน่าจะอีอาคมอยู่ในหิยัตตนีอัจฉัตตนีภวิสันติกาลติปติตรงนี้สะอาคมนั้นอยู่ในหมวดอัจฉัตตนีมันจะรัศอีเป็นอีและลงสะอาคมสะอาคมหะอาคมนั้นใช้กับถาธาตุทอฐานสระอาถาธาตุที่แปลว่าตั้งอังนิกเหตุอาคมนั้นอยู่ในหมวดรุทะธาตุนะลงนิกเหตุอาคมแล้วแปลงนิกเหตุเป็นพยัญชนะที่สุด
ของท้ายธาตุนี่คืออาคมในอาขยานส่วนอาคมในเรื่องของสนธินั้นก็มีเหมือนกันนะอันนั้นต่างหากยังไม่เกี่ยวกันอันนี้เฉพาะในอาขยานมี5 ตัวอะอิสะหะอังในอาขยานลองเปิดเล่มเขียวดูนะอันจำนามไม่ได้อ๋อเจรคิ่ญะพรจ้ะยมนึกว่ากะก็น่าจะเป็นกะอาคมไหมแม่นิสากะสักกะสกัตถะไม่มีนะเจ้าค่ะกะกอะาอาคมคยมังมีในเรื่องอื่นมีอยู่เช่นพอท่านมีกล่าวไว้อยู่ในในสมาธิน่าจะมีกะอาคมอย่างอันนี้ยังต้องไปสืบค้นดูทีนะขอบพระคุณเจ้าค่ะจ้าสาธุมีเพิ่มเติมเลเช่ิมญไดเข้ีจย้ะวเล่มเขียวหน้า222เจ้าค่ะสองเนาะเจ้าค่ะเป็นเรื่องของอาคมในอาขยานหน้า222เชิญขอบคุณค่ะคำถามต่อไปได้จะเลยมั้งคุณครับอาจารย์ครับถ้าเรามองอย่างใดอย่างนาสายะเนี่ยถ้าจะมองในรูปเป็นของสัตมีได้ไหมครับมันเหมือนคล้ายๆว่าถ้าเรามองในรูปของตติยาเนี่ยมันเหมือนเป็นเครื่องเป็นวัตถุแต่ว่าอันนี้มันเหมือนว่ามันสถานที่เป็นตำแหน่งทีส่จถะาต้นองทหยี่อดตำแหน่งที่ใส่เข้าไปในจมูกอย่างหยอดในจมูกหยอดในจมูกครับเจริญพรเจริญพรเป็นสัตตมีวิภัตก็ได้เพราะว่ารูปของอายะนั้นมันเริ่มมาตั้งแต่ตติยาพอเราแจกกัญญาเนาะกัญญากัญญโยกัญญาทุติยาที่สองกัญญังกัญโยกัญญาตติยาที่สามกัญญายะกัญญาหิกัญญาภิจตุทีที่สี่กัญญายะกัญญานังปัญจมีที่ห้ากัญญายะกัญญาหิกัญญาภิฉัตถีที่หกกัญญายะกัญญานังสัตตมีที่7กัญญายะกัญญายังกัญญาสุอาลัปณะกัญเยกัญญาโยกัญญาฉะนั้นตั้งแต่ตติยาไปถึงสัตตมีนั้นมีรูปเป็นกัญญายะแปลเป็นสัตตมีวิภัตก็ได้ทุกคนเพราะสัตตมีวิภัตนั้นจะบอกตำแหน่งสถานที่หรือจุดที่หยอดฉะนั้นหยอดในจมูกก็คือหยอดลงไปในในโพรงจมูกนะสงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะเป็นโรคตาทำไมหยอดจมูกมันเกี่ยวกันทางประสาทตาหรือเปล่าเนาะอาจารย์คือทางจมูกกับตาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันเพราะว่ามันเขาเรียกเขามีเนโซและคาร์บอนทรักที่มันต่อระหว่างน้ําตาที่ลงไปจมูกเวลาน้ําตาไหลออกมาเนี่ยปกติมันจะไหลลงไปในดักตัวนี้เข้าไปในจมูกครับอาจารย์อ๋อเจริญพรก็สงสัยมานานแล้วเอ๊ะทำไมหลวงพ่อจักอะไรหลวงพ่อมหาปาละเนี่ยตาท่านแสบตาทำไมหยอดจมูกหยอดทางจมูกนะเพราะบางทีดักตัวนี้มันตันอย่างเมื่อคอ๋นอเด็กเกิดมาแล้วบางทีมีตรงออมีดักมันตันก็ต้องไปโพรบเข้าไปให้มันเปิดคือน้ําตามันจะได้ไหลลงไปไม่งั้นจะน้ําตาค้างอยู่ข้างบนครับอ๋ออาจารย์เจริญเจริญพรเจริญพรอ๋อแสดงว่ายาของหมอที่ส่งไปนี่หลวงพ่อหยอดที่จมูกนะหยอดที่จมูกเนี่ยตรงนี้โดยพอหยอดแล้วก็หยอดเสร็จก็เข้าไปในหมู่บ้านเข้าไปบิณฑบาตพอไปถึงพอไปในหมู่บ้านหมอก็ถามว่าเป็นไงบ้างตาที่ให้ยาไปหยอดนะหลวงพ่อก็บอกว่าก็ยังแสบอยู่เหมือนเดิมนะขอความต่อไปเนาะหมอก็เลยว่าตอนหยอดเนี่ยหลวงพ่อนั่งหยอดหรือนอนหยอดบอกว่านั่งหยอดเพราะว่านั่งหยอดมันก็ไม่ได้ผลมันไหลออกหมดเนาะนะก็เป็นข้อความต่อไปอันนี้ก็แสดงว่าตากับจมูกเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกันเนาะเจริญพรสาธุสาธุอาจคารรัยบ์เจผ้ามเชิญจ้าเชิญจ้โายมขอถามต่อจากคุณหมอค่ะถ้าคุณหมอแปลว่าในพระอาจารย์จะบอกเป็น
นิทรณะเอ้ยไม่ใช่ค่ะอาจารย์จะบอกว่าเป็นพินาธาระหรืออากาละหรือว่าอาจะบอกวอ่าากาอากาละก็ได้ใช่เอาอากอาากลาะละเลยจะอากาละเป็นทั่วไปเป็นตำแหน่งหรือจุดทั่วๆไปอ๋อเข้าใจค่ะเข้ากับกิริยาเขาเรียกว่าอาธาระอาธาระเจ้าค่ะเรียขอบกคุณว่เาจ้าค่ะอาสาเถอะอาจารย์ครับอีกข้อสังถามอาจารย์คือว่าจะเห็นว่าธาตุที่ใช้ตัวเดียวกันสิจจะธาตุกับอสิจจตวาเนี่ยพอเคยอ่านเจอว่าถ้ามีใช้แบบอันตปัจจัยแล้วก็อีกการหนึ่งเป็นธาตุคุมภาคที่ใช้ธาตุตัวเดียวกันเนี่ยตัวอันตปัจจัยจะแปลว่าเมื่อแต่ในกรณีนี้เนี่ยมันมีเป็นอันตปัจจัยตัวแปรตัวนี้แล้วมีใช้จนใช้ธาตุตัวเดียวกันแต่แปลเป็นตวาปัจจัยมันก็ใช้แบบเดียวกันเลยครับอันนี้ตัวนี้แปลว่าเมื่อเหมือนกันใช่เราคิดอย่างนี้ได้ไหมครับอสิกน็ชันโตจะไม่อพอสินะจิตวาคือเป็นกิริยาที่สืบเนื่องกันเมื่อหยอดนี่ก็คือมันแสดงถึงปัจจุบันการตัวอันตะนี่เป็นปัจจุบันการซึ่งเป็นปัจจุบันการถ้าแปลว่าเมื่อนี่ก็คือมันผ่านไปชั่วระยะหนึ่งแล้วปัจจุบันการที่ใกล้อดีตน่าจะใกล้อนาคตปัจจุบัในกล้กอานราคใกลต้ใกล้อนาใกลค้ตอนาคตใกล้อนาคตคือเมื่อจะหยอดก็คือยังไม่หยอดนะคือกําลังจะหยอดแล้วก่อนที่จะหยอดก็ท่านก็นั่งนั่งก่อนนั่งแล้วจึงอาสิณจิตวาหยอดแล้วนะเป็นการแสดงช่วงเวลาเมื่อจะหยอดคือยังไม่ได้หยอดนะกำลังจะหยอดแล้วก็ทําการนั่งก่อนนั่งนั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงอาสิณจิตวาอันนี้หยอดแล้วนะตัวอาสิณจันโตนั้นแสดงปัจจุบันใกล้อนาคตก็คือกําลังจะนะฉะนั้นพอแสดงช่วงเวลาคือไปเจอคำอธิบายว่าถ้ามีอันตปัจจัยถ้ามีอันตปัจจัยถ้าธาตุตัวเดียวกันเป็นแล้วธาตุตัวเดียวกันข้างหลังเป็นคุมภาคตัวนี้จะแปลว่าเจริญพรเจริเญมืพ่อรจะทันทีอันนี้มันดูสังเกตมันใชใช้้ธาตุตัตวเดีวยวกปัันจจัยและธาตุตัวเดียวกัในช่ถ้ากรณีตรงนี้ถ้าประโยคมาจบตรงนี้ก็จะเป็นอาสินจิที่เป็นอีอัจฉตนีกับอาสินจันโตก็แปลว่าเมื่อหยอดเหมือนกันเมื่อหยอดเจริญพรก็อาจารย์หมอเข้าใจถูกแล้วเจริญพรแต่ว่าตัวอาสิณจิตวาไม่ใช่คุมภาคแค่นั้นเองครับครับใช่แล้วก็ที่อธิบายคำคือนิสินโควะเนี่ยถ้านนนิิสสิินโนโกนิสินโกเนี่ยเป็นอังกฤษขยายเทโรแต่ว่าพอมีคำว่าเอวะเข้ามากลายเป็นสนธิก็เจริกญลพายรต้องแปลเป็นวิเศษณะไปใช่ใช่ใช่ไหมครับเป็นแบบนั้นถ้าเป็นสมาธิถ้าคำกริยากิจถ้ามาทำเป็นสมาธิหรือสนธิจะแปลเป็นรูปของวิเศษณะใช่ใช่ไหใมช่ครับอเาลจยารย์เจริญพรแม้แต่เป็นกิริยากิจล้วนๆที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิถ้าไม่ใช่คุมภาคตะปัจจัยตัวนั้นก็เรียกเป็นวิเศษณะวิเศเปษ็นณคะำขยายเจริญพรจะเป็นตะปัจจัยล้วนๆก็ตามก็เรียกว่าวิเศษณะนะเจครริับญขอพบพรระคุณท่านอาจารย์ท่านมาทุกท่านเจ้าพัฒนวันนี้ข้อมูลมากครับมากมากพวเจกรเิราญพได้รถามดีใจพวกเราได้ถามบ้างก็ได้เวลาสมควรแล้วก็ขอบคุณท่านมอีาจารย์ขอบคุณท่านเยอะท่านอาจารย์อยากให้คนถามด้วยครับเชิญได้เชิญได้กรมะีทำโนยมมัสการเจ้าค่โยะมวรภาอีกนิดเชเดิีญยวเชิเจ้ญาค่ะคเืชอิญว่าได้เชิญพอโยมเห็นคำว่าเมื่อโยมไปนึกถึงประโยคอนาถรทีนอี้มันจะอตานนาถรได้ก็ต่อเมื่อมีฉัตถีใช่ไใหชม่ใช่เลโยยเจมริญกพ็หราไม่เจอก็เลยถูกงงงงเจริญพรเริ่มเข้าใจถูกแล้วเมื่อถ้าเป็นฉัตถีวิภัตต์คืออนาถรแต่ถ้าเมื่อที่เป็นกิริยากิจนั้นเป็นบอกเวลาแปลว่าเมื่อ
เป็นอันปัจจุบันใกล้อนาคตก็เมื่อเหมือนกันแต่เมื่อมาจากคนละที่กันฉะนั้นตรงนี้เป็นเมื่อที่ไม่ใช่ฉัตถีวิภัตต์นะก็ไม่ใช่อนาถรเข้าใจถูกแล้วสาธุจ้ะขอบพระคุณเจ้าค่ะกราบขอบคุณท่านอาจารย์บำเพ็ญเตชะปัญโรที่เคารพอย่างสูงครับก็ขอนิมนต์ท่านไปปฏิบัติภารกิจอย่างสูงครับวัฒนาสาธุทุกท่าน